โตโนเปลี่ยนใจหลังไหว้แม่น้ำโขง22ตุลาคม2565โตโนแพาคินคำวิไลศักว่ายน้ำข้ามโขงไปกลับไทยเสร็จสิ้นภารกิจในโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เพื่อหาตังจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคามวนสปปลาวล่าสุดเมื่อเวลาประมราณ16.45นโตโน่ว่ายน้ำกลับถึงฝั่งไทยบริเวณล,ลานพญาศรีสัตนาคราช จังหวัดนาคารพนมมีประชาชนมารอให้กำลังใจอย่างขับขัางรวมทั้งนิชาโนธนิชานางเอกสาวคนสนิทที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้ไม่ห่างตลอดภารกิจภายหลังโตโน่ขึ้นเวทีกล่าวขอบ,บคุณชาวไทยและพี่น้องชาวลาวถือว่าภารกิจนี้เราทุกคนทำสำเร็จร่วมกันขณะที่ยอดบริจา่าสุดสูงถึง57ล้านบาทแต่หลังจากไวน้ำเสร็จก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจกับกรณีที่โตโน่พายคินมีรายงานว่า ยอดบริจาคสูงถึง60ล้านกว่าบาทแล้วโตโน่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกหลังทำภารกิจสำเร็จซึ่งโตโน่เผยว่าถึงจะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำคงแต่ผมไม่ใช่วีรบุรุษพร้อมยกความดีให้ทุกคนที่รวมด้วยช่วยกันซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความศรัทธาการว่ายน้ำในครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมากเหมือนกับเรานำความรักจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวแล้วฝั่งลาวก็มอบความรักกลับมาให้ฝั่งไทยอย่างไรก็ตาม โตโน่ยังเผยอ,อีกว่าตังบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจะไม่ได้มอบเป็นตังให้แต่จะนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะไม่ต้องมีข้อสงสัยภายหลังว่าตังบริจาคเอาไปทําอะไรและล่าสุดเดินทางกลับถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วหลังโตโน่พาคินประสบความสำเร็จกับภารกิจว่ายน้ําข้ามของเพื่อหาตังระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและลาวซึ่งณตอนนี้ยอดบริจาคสูงมากกว่า63ล้านแล้ว วันนี้ช่วงเย็นโตโน่พร้อมด้วยคนในทีมรวมถึงครอบครัวและหวานใจนิชาก็ได้เดินทางขึ้นเครื่องจากนครพนมกลับสู่กรุงเทพอย่างปลอดภัยเพื่อลุยงานของตัวเองต่อซึ่งก็มีแฟนๆมาต่อคิวรุมขอถ่ายรูปและให้กำลังใจโตโน่กันมากมายทั้งที่สนามบินจังหวัดนครพนมและสนามบินดอนเมือง